เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมบุญทรงไข่เกตสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานอนุกรรมธิการด้านสิ่งแวดล้อมในกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาให้ขออนุญาตนำเสนอรายงานการพิจารณาการศึกษาเรื่องการจัดการกากอุตสาหกรรมนะครับไม่ขึ้นครับวัตถุประสงค์ของการพิจารณาศึกษาครับก็ขอนำเรียนเพิ่มทวนคร่าวๆนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะให้ทราบถึงปัญหาแล้วก็สาเหตุของปัญหาเป็นตัวหลักพร้อมกันนั้นกรรมธิการก็มีการนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปนะครับตามอริยสัจ4คือถ้าไม่รู้ปัญหาไม่รู้สาเหตุมันก็คงจะแก้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นทางกรรมธิการก็เน้นเรื่องของปัญหากับสาเหตุให้ชัดออกมาแล้วก็พร้อมกันนั้นก็มีการนำเสนอแนวทางการแก้ไขนะครับทีนี้คำว่ากากอุตสาหกรรมถ้าได้ยินแล้วท่านอาจจะเข้าใจค่อนข้างยากนิดขอนำเรียนตรงนี้ว่ากากอุตสาหกรรมก็คือของเสียนั่นเองนะครับภาษากฎหมายใช่ว่าของเสียสิ่งที่ไม่ใช่แล้วแต่ที่ใช้กากอุตสาหกรรมเพราะว่าเราใช้กันจนเคยชินนะครับอะไรก็ตามที่เหลือจากการอุตสาหกรรมเราถือว่าเป็นกากทั้งหมดคือต้องมีการจัดการเอาออกไปเอาไปทิ้งหรือไปกำบัดไปกำจัดตามกฎหมายนะครับแหล่งกำเนิดก็มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการนะครับคำว่าโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายฉบับปัจจุบันของกรมโรงงานก็คือเครื่องจักรต้องเกิน50แรงม้านะฮะแล้วก็คนงานต้องเกิน50คนซึ่งต่างจากอดีตซึ่ง5คน5แรงม้าก็เข้าข่ายแล้วเพราะนั้นจะเห็นว่าจำนวนยอดของโรงงานอุตสาหกรรมก็จะลดลงตามข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามพรบที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะโรงงานเล็กๆก็จำนวนมากพอสมควรก็เป็นปัญหาเหมือนกันประเภทกากอุตสาหกรรมนี่เราแบ่งออกเป็นชัดๆนะครับว่ามี2ประเภทคืออุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายก็หมายความว่าไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยนะครับไม่ย่อยสลายไม่ก่อให้เกิดมลพิษสารพิษอันที่2คือกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายก็คือถ้าเกิดปล่อยในธรรมชาติแล้วเนี่ยคนไปสัมผัสหรือได้รับเนี่ยจะมีโอกาสเป็นอันตรายต่อสุขภาพขึ้นมานะครับลักษณะของกากอุตสาหกรรมคำว่ากากนะครับมีทั้งของแข็งของเหลวและก๊าซนะคำว่ากากใช้คำน่าจะเป็นของแข็งแต่จริงๆแล้วบวกของเหลวและก๊าซด้วยปริมาณก็ใกล้เคียงกันคือของเหลวก็เยอะพอสมควรที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นเพราะมันสามารถที่จะไหลถ่ายเทสู่สิ่งแวดล้อมได้นะครับอันนี้ตัวอย่างกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายทางด้านซ้ายมือพวกชานอ้อยเศษทองแดงขี้เลื่อยกองกระดาษซึ่งมีอยู่มากมายด้วยกันในปัจจุบันเห็นได้จากซาเล้งในชุมชนก็มีการเก็บไปขายนะครับกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายทางขวานะฮะคือพวกตะกอนบำบัดน้ำเสียพวกเศษสายไฟฟ้าเศษโลหะน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วนะครับแล้วก็เศษใยหินซึ่งเราปัจจุบันแอสเบสตอสเราก็ใช้กันเยอะนะครับกากอุตสาหกรรมเป็นอันตรายที่กำลังเป็นปัญหาแล้วก็เข้ามาสู่ชีวิตประจำวันมากขึ้นอันแรกก็คือพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับหลายท่านก็พกสุดท้ายแล้วมือถือทุกเครื่องถือว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับอีกอันหนึ่งคือซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วนะครับพวกตู้เย็นนะครับพัดลมทีวีนะครับเครื่องซักผ้านะครับมากมายด้วยกันที่ใช้ในบ้านปัจจุบันนี้ก็จัดอยู่ในกากอุตสาหกรรมเพราะตัวมันเองนั้นเมื่อไม่ใช้แล้วนั้นก็กลายเป็นวัตถุดิบเรารีไซเคิลไปแล้วก็เข้ากระบวนการผลิตอุตสาหกรรมสุดท้ายก็เหลือสุดท้ายจริงๆคือกากที่ไม่สามารถจะรีไซเคิลหรือใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับนี่ผมก็ทบต่อสุขภาพอยากให้ท่านเห็นตัวนี้นิดหนึ่งนะครับบ้านเรายังไม่ชัดเจนยังไม่เกิดเพราะระยะเวลาของเราในการพัฒนาอุตสาหกรรมเรามาตามหลังอังกฤษตามหลังสหรัฐอเมริกาตามหลังญี่ปุ่นซึ่งเข้าผ่านเร็วกว่าเราเป็นร้อยปีตอนนี้ผมก็ทบนั้นก็มีการทำไดอะแกรมตัวนี้เนี่ยเห็นเป็นที่ทั่วโลกยอมรับกันนะว่าการที่เราทิ้งกากอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยมันสามารถไปได้ทุกที่ทุกทางไปทางอากาศก็ได้นะครับไปทางใต้ดินไปทางน้ำบาดาลก็ได้และสุดท้ายก็เข้ามาอยู่บริเวณคนอาศัยอยู่นะเป็นทั้งของแข็งของเหลวและก๊าซสะสมกองอยู่ด้านขวาอันนี้ก็เป็นหลักการที่ทุกสถานที่สถาบันการศึกษาจะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนที่จะพูดถึงว่าผลกระทบมันสำคัญอย่างไรอันนี้คือความสำคัญของกากอุตสาหกรรมนะครับอันนี้บทเรียนที่อันตรายกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายบ้านเรายังไม่เกิดนะสหรัฐอเมริกาที่เลิฟแคนลนะครับที่แคลิฟอร์เนียอันนี้ก็ปัญหากับทางกรรมพันธุ์ทางพันธุกรรมญี่ปุ่นนี่ชัดเจนเลยมีนามาตะกับอิไตนะครับนั่นก็ใช้เวลาเป็น100ปีนะครับจากปลอดกับจาก
แคดเมียมนะครับประเทศไทยเราเกิดขึ้นแล้วที่ห้วยคลีตี้จังหวัดกาญจนบุรีหรือที่จังหวัดตากนะครับแต่ว่ายังไม่มีผลกระทบถึงยีนถึงโครโมโซมถึงร่างกายโดยชัดเจนเนื่องจากระยะเวลาของเรายังไม่ถึงเท่ากับต่างประเทศที่เขาเกิดแล้วนะครับนี่บทเรียนความผิดอันเนื่องมาจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายศาลฎีกาก็ได้พิพากษามาแล้วมีกรณีตัวอย่างแล้วว่าเป็นขัดต่อกฎหมายเนื่องจากว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในกรณีของห้วยคิตตี้มีการจับปรับนะครับแล้วก็เฝ้าระวังถึงเรื่องของสุขภาพนี่มาดูขนาดของปัญหากากอุตสาหกรรมปัจจุบันมีโรงงานทั่วประเทศประมาณ 70,000 รายอันนี้หลังจากแก้พ.ร.บ.แล้วเมื่อก่อนมีเป็นแสนรายนะครับและรายงานที่โรงงานที่ไม่รายงานการรับหรือกากนอกโรงงานกว่า 4,000 รายปกติโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทในขนาดเกิน50แรงม้าขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีการรายงานให้กรมโรงงานทราบว่าคุณเกิดกากเท่าไหร่โดยเฉพาะกากอุตสาหกรรมเป็นอันตรายเท่าไหร่ต่อในโรงงานนั้นจะต้องมีการรายงานไปที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานที่ส่งรายงานมีเพียงว่า 15,000 รายส่วนที่เหลืออีกประมาณ 40,000 ราย 40,000 กว่ารายนั้นไม่ดำเนินการถามมันแล้วกากมันไปไหนบอกได้ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เล่นลับที่เป็นสิ่งที่ข้อมูลเราไม่มีจริงๆแม้แต่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถจะไปตรวจได้นะครับว่ามันไปไหนนะครับนี่ปัจจุบันปริมาณกากปี63นั้นเรามีทั้งหมดประมาณ18ล้านตันนะครับกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายประมาณ 1.28 ล้านตันก็ว่า 1.28 ล้านตันนี่มหาศาลมากเลยนะครับเยอะมากจริงๆนะครับแล้วที่รับเข้าบำบัดตามรายงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าก็มีประมาณ 1.2-1.3 นะใช่นะครับเข้าไปที่โรงบำบัดมีการบันทึกแล้วบำบัดหรือเปล่าไม่ได้บำบัดนะครับทั้งหมดนะครับถ้าท่านติดตามทีวีนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาจะเห็นนะข่าว5ทุ่มตอนนี้กำลังเรื่องกำลังไปสนใจที่สระบุรีนะครับการทิ้งกากอุตสาหกรรมริมถนนนะครับการคาดการณ์นะก็ถ้าเรามี EC เนี่ยในปี2580เนี่ยโดยเฉพาะเขต EC ก็คือระยองชลบุรีฉะเชิงเทราจะมีกากขึ้นประมาณ 1.2 ล้านตันต่อปีอันนี้พิเศษเลยนะครับนี่คือนโยบายของ EC เกิดขึ้นกากอุตสาหกรรมเป็นตรายเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับในประเทศไทยขยะอิเล็กทรอนิกส์กำลังเป็นปัญหามาจากไหนก็มาจากโรงงานอุตสาหกรรมมาจากบ้านเรือนและก็การนำเข้าและลักลอบนำเข้าอันนี้เป็นประเด็นซึ่งเล่นลับและก็ซ่อนเล่นอยู่ไม่ค่อยเป็นข่าวแต่ถ้าไปเปิดตู้คอนเทนเนอร์ที่แหลมฉบังหรือท่าเรือเนี่ยก็จะพบว่าข้างหน้าเป็นกระดาษแต่ข้างหลังเป็นเศษอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เป็นการสำแดงเท็จนะครับอันนี้เรื่องการลักลอบนำเข้านะครับนี่การนำเข้าลักลอบนำเข้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังเป็นปัญหาอยู่เรามีการนำเข้าของเสียประเภทเศษพลาสติกซึ่งเป็นของเสียอันตรายนั้นรวมทั้งสิ้นมาแล้วประมาณ 1.24 ล้านตันนะครับเรานำเข้านะครับบ้านเราเห็นว่าเรามีพลาสติกเยอะก็จริงแต่ไม่พอนะฮะเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศการนำเข้าเหตุผลก็คือราคาถูกกว่าซาเล้งที่มาขายตามสถานที่รับซื้อนะครับเพราะนั้นส่งมาจากต่างประเทศยกอย่างเช่นประเทศจีนประเทศที่ใกล้เคียงกับเรานั้นเข้ามาราคาถูกกว่าเพราะนั้นเศษพลาสติกซึ่งเป็นฮาซาร์ดเวสเป็นกากอุตสาหกรรมเป็นอันตรายก็เข้ามาในประเทศไทยนะครับมากขึ้นนะครับอันนี้คือการลักลอบสภาพให้เห็นตู้คอนเทนเนอร์อันนี้มาทางเรือนะครับถามว่าใครเปิดได้ก็ศุลกากรเป็นคนเปิดนะครับเปิดมาแล้วก็เจอลักษณะที่อย่างว่านะสินค้าแสดงเป็นเสื้อผ้าของใช้ที่ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าเปิดเข้ามาเป็นเศษพลาสติกขยะพลาสติกทั้งหมดเลยพวกนี้เป็นกากของเสียซึ่งเราไม่ต้องการประเทศต่างประเทศเขาไม่ต้องการแล้วนะครับเหมือนกับเขาส่งออกขยะพลาสติกมาให้เราเราก็รับเข้ามาอันนี้ก็รับโดยการลักลอบนะจะเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยเศษอิเล็กทรอนิกส์ทางขวานี่คือตู้เกมที่เขาไม่ใช้แล้วเนี่ยนะครับในต่างประเทศบดอัดแล้วก็ส่งเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเป็นวัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรมบ้านเรานะครับนี้การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่ประเด็นให้เห็นเลยว่าประมาณ10ปีที่ผ่านมานั้นมีการทิ้งทั้งหมด92ครั้งคำว่า92ครั้งนี่หมายถึงครั้งที่เป็นออฟฟิเชียลครั้งที่มีการจับครั้งที่มีการลงทะเบียนนะก็มีการหาโจทย์จำเลยอะไรต่างๆนะครับ92ครั้งเป็นครั้งใหญ่ๆทั้งสิ้นที่มากที่สุดคือภาคตะวันออกนะครับใครที่เป็นผู้มีหน้าภาคตะวันออกตอนนี้ก็ท่านต้องเป็นแหล่งรองรับการทิ้งกากอุตสาหกรรมมากที่สุดแน่นอน45ครั้งที่เหลือก็ภาคกลางแถวลพบุรีสระบุรีเนี่ยนะครับอยุธยาเหล่านี้นะครับสถานการณ์การลักลอบทิ้งโดยรวมทั้งหมดเลยเป็นขยะอุตสาหกรรมทั้งหมดไม่ใช่รายใหญ่เมื่อกี้92รายใหญ่คือรายที่มีการแจ้งจับมีการหาจำเลยว่าเป็นใครแต่ทั้งหมดในแผนที่ประเทศไทยทำแมปปิ้งออกมาแล้วทั้งซ้ายขวาจะเห็นเลยว่าทั่วทั้งประเทศเลยเกือบทั่วทุกจังหวัดเพราะก
การกากอุตสาหกรรมนั้นทั้งที่เป็นอันตรายการจัดการนั้นต้องลงทุนต้องเสียค่าใช้จ่ายภาคธุรกิจไม่อยากขาดทุนกำไรก็จะพยายามหาทางประหยัดที่สุดนะครับก็แอบไปทิ้งตามทุ่งตามป่านะปริมาณน้อยๆก็ไม่ค่อยเห็นกันแต่อันนั้นก็มีสารเป็นพิษปะปนอยู่เป็นทำลายต่อสุขภาพเหมือนกันสถานการณ์ให้เห็นนะครับนี่คือลักษณะที่ไปจับนะเป็นคดีความเห็นชัดเลยนะครับว่าสภาพเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็คงไม่ค่อยน่าดูนักนะครับแล้วมันถึงการรับรอบทิ้งนะลงไปแหล่งน้ำเป็นอย่างนี้เลยวันนี้ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ยังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะนั้นปัญหาเรื่องการกากอุตสาหกรรมนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กเป็นเรื่องที่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมโดยรวมด้วยนะครับซึ่งไปขัดกับระบบขัดกับที่เรายอมรับกันหรือเปล่าว่าเราต้องพัฒนายั่งยืนคือ SDG คือสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแต่ปรากฏว่าสิ่งแวดล้อมไม่สมดุลด้วยเลยสภาพอย่างนี้ท่านบอกว่าสิ่งแวดล้อมสมดุลผมบอกได้เลยไม่ใช่นะเหตุการณ์อย่างนี้ต้องไม่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่เขาไม่ให้เกิดขึ้นแล้วแต่เขาก็มีบทเรียนใช้ระยะเวลานานยาวนานพอสมควรบ้านเราเหมือนกำลังเริ่มต้นนี่มาดูแผนนะครับแผนแม่บทบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนนั้นกำหนดไว้เลยว่าในปี64กากของเสียที่เป็นอันตรายต้องรับการจัดการที่ถูกต้องหมายความว่ามีการกำจัดบำบัดที่ถูกหลักวิชาการไม่เป็นพิษเป็นภัยทั้งหมด 100% นะครับอันนี้เป็นแผนระดับ2ระดับ3ที่กำหนดไว้สำหรับประเทศเราทำมาตั้งแต่59นะครับเรามีแผนปฏิรูปในปี61นะครับบอกว่าภายใน5ปีคือปี65จะต้องกำจัดได้ร้อยละ95นี่คือเป้าหมายตัวชี้วัดซึ่งก็มีการวางแผนดีเตรียมการดีนะครับเพราะมีตัวเป้าหมายเลยว่าในปีนี้จะต้องกำจัดได้ร้อยละ95ก็เหลือแค่ 5% ก็ไม่น่าจะมากมายอะไรนะครับแต่จะกำจัดหมดมันก็มีปัญหาอยู่ทีนี้สุดท้ายแล้วเป็นไงก็ผลสัมฤทธิ์ดูสุดท้ายปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายรับการจัดการอย่างถูกต้องปี64ร้อยละ 64.5 เท่านั้นไม่ถึง 70% เราตั้งเป้าไว้95ได้แค่ 70% เท่านั้นที่เหลืออีกประมาณ 20% ไปอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตามกันหรือว่าต้องตามไปแก้ไขเป็นภาระของรัฐบาลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนี่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมอยากจะเอ่ยนามให้ท่านทราบนิดนึงว่าทำไมถึงเกิดปัญหาและปัญหามันอยู่ที่ไหนในรูปนี้ทั้งหมดนะครับเป็นกฎหมายกำหนดไว้ว่าผู้กำเนิดอุตสาหกรรมจะต้องส่งบรรทุกรวบรวมแล้วก็ไปส่งสถานที่บำบัดขวาสุดใครดูแลคือกรมโรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมจังหวัดและการนิคมอุตสาหกรรมต้องตามไปควบคุมดูแลอันนี้มีพ.ร.บ.โรงงานกำหนดไว้ชัดเจนเลยนะครับเพราะนั้นผู้กำเนิดผู้รวบรวมขนส่งและผู้บำบัดต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าอะไรจะต้องขนส่งยังไงรถที่ขนส่งลักษณะเป็นอย่างไรต้องมี GPSติดตามได้ตลอดเวลาว่าคุณทุกกากอุตสาหกรรมแล้วตอนนี้คุณนำมันวิ่งไปที่ไหนตามได้นะครับในระบบที่ตามกฎหมายนะทางปฏิบัติก็ว่ากันนะครับปัญหาอุปสรรคนะครับผมสรุปตรงนี้ว่าปัญหาอุปสรรคของเรานั้นมีอยู่ประมาณ9เรื่องด้วยกันที่เราค้นพบว่ามันเป็นปัญหาแล้วเราก็หาสาเหตุอันหนึ่งคือด้านนโยบายการจัดการกากอุตสาหกรรมเป็นปัญหาหนึ่งด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมชี้ชัดลงไปเพราะต้นหลักใหญ่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมผู้รวบรวมขนส่งอันนี้เป็นคนนำกากของเสียออกจากโรงงานผู้รับบำบัดและกำจัดก็มีปัญหานะครับผู้กำกับและติดตามคือกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรวมทั้งการนิคมก็มีปัญหาการนำเข้าลักลอบนำเข้าเรายังปล่อยให้มีการนำเข้ากากอุตสาหกรรมซึ่งในต่างประเทศเขาไม่เอาแล้วนะครับและสุดท้ายก็เอามาลักลอบทิ้ง9ปัญหาด้วยกันนะทั้งแต่ละปัญหานั้นเรามีสาเหตุนะครับนะฮะด้านนโยบายนะครับอันแรกคือการขับเคลื่อนโมเดลเซอร์คูลาร์อีโคโนมีจนกระทั่ง BCG ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศออกแล้วเนี่ยปรากฏว่าได้กู๊ดวินเยอะเลยได้แต้มต่อเยอะมีการสรรเสริญทั่วไปว่าเรามาถูกทาง BCG Bio Circular Economy นะครับสุดท้ายแล้วกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ105106คือใคร105106นี่คือผู้รับบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมผู้รีไซเคิลคนเหล่านี้เป็นใคร 30%เป็นมาจากประเทศจีนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาซึ่งถ้าเกิด105106เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มีการนำเข้าและลักลอบนำเข้ากากจากต่างประเทศไม่ใช่บำบัดเฉพาะกากบ้านเราอย่างเดียวเพราะอะไรเหตุผลคือราคาแพงบ้านเราไอ้สองคือปริมาณไม่พอเพราะนั้นรัฐบาลก็ต้องสร้างความเข้าใจว่าไอ้ซิลไลอีโคโนมีนั้นมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างอันนี้จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนะครับพรบโรงงานอุตสาหกรรมปี62เนี่ยไปแก้พรบให้โรงงานใหญ่ขึ้นคือ50แรงม้าคน50คนถามว่าทัก49แรงม้า49คน
ซึ่งเป็นลักษณะเป็นทริกกี้ที่โรงงานอุตสาหกรรมใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยแล้วมันไปอยู่ไหนกลายไปอยู่องค์กรปกครองท้องถิ่นองค์กรท้องถิ่นตกใจครับไม่เคยเข้ามารับผิดชอบตัวนี้เลยกลายว่าตัวเองอบต.เล็กๆที่มีโรงงานตั้งอยู่จะต้องไปรับผิดชอบกากของเสียอุตสาหกรรมว่ามันไปไหนนะครับประเทศไทยยังไม่ได้การรับรองเรื่อง acceptance เรื่องของอนุสัญญาบาเซลเศษพลาสติกขยะพลาสติกอนุสัญญาบาเซลบอกเป็นขยะอันตรายแล้วตั้งแต่ปี62ตอนนี้ประเทศไทยยังไม่ลงสัตยาบันยังไม่รับรองเลยว่าเราจะทำตามอนุสัญญาบาเซลไหมอันนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสช่องให้105 106คือผู้ประกอบการเนี่ยถือโอกาสเพราะยังไม่มีกฎหมายห้ามเรายังไม่ได้ลงสัตยาบันกฎหมายห้ามระหว่างประเทศซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็ต้องผ่านรัฐสภาช่วงมา4ปีนั้นตั้งแต่ปี62แล้วเขาทำกันเป็น100ประเทศเรายังไม่ทำเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีอะไรซึ่งจะต้องปรับปรุงแก้ไขเราควรจะไปลงสัตยาบันแก้ไขตัวนี้เพื่อที่ไม่ให้ต่างประเทศใช้เราเป็นแหล่งบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรมของเขาโดยที่เราได้แค่รายได้จากการรีไซเคิลจากวัสดุบางอย่างซึ่งก็ถือว่ากำไรนะถึงทำได้แต่มลพิษที่เกิดขึ้นท่านไม่รับบำบัดกำจัดอันนั้นถือว่าขาดทุนนะครับคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติคสช.ฉบับที่4ทับ2559เนี่ยเรื่องการยกเว้นการบังคับใช้การบังคับใช้กิจการบางประเภท101/1516ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เอาวัตถุดิบจากกากอุตสาหกรรมทั้งสิ้นจากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายทั้งเป็นอันตรายไม่เป็นเนี่ยเข้ามารีไซเคิลเสร็จแล้วสารไม่หายไปจากโลก 30% ที่เหลือไปไหนนี่คือตัวปัญหาแต่คำสั่งคสช.ฉบับนี้เนี่ยบอกให้ตั้งได้ทุกการใช้ประโยชน์ที่ดินถ้าต้องการจะตั้งนี่เพราะนั้นโรงงาน105/106ตอนนี้เพิ่มเป็น 2,000 กว่าโรงทั่วประเทศเลยโรงงานเหล่านี้เนี่ยมาตรการต่างๆอาจจะเล็กกว่า50แรงม้าก็ได้นะครับเพราะยามหลบเลี่ยงกฎหมายแต่กากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นก็ยังใช้การนำเข้าและมีเขตปลอดอากรเขตประกอบการเสรีซึ่งมีกฎหมายยกเว้นนะครับโรงงานอุตสาหกรรมประเภท101/106ถ้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับสามารถนำเข้ากากอุตสาหกรรมจากต่างประเทศแล้วพอผลิตเสร็จแล้วส่งออกอย่างเดียวเงื่อนไขคือส่งออกอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ทำรายได้กับประเทศเป็นกอบเป็นกำแต่กากอุตสาหกรรมไม่พูดถึงว่าส่งออกตามไปหรือเปล่าที่เหลือจากการผลิตแล้วไม่ใช่แล้วสุดท้ายกากอุตสาหกรรมเหล่านั้นก็เล็ดลอดอยู่ในประเทศไทยเป็นการเพิ่มกากอุตสาหกรรมขึ้นมาในประเทศนะครับขาดกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์หรือ VV ที่ผมเห็นนะนำเสนอให้เห็นว่าซากอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยกากกฎหมายฉบับนี้มันควรจะออกแล้วเป็นกฎหมายปฏิรูปด้วยทั้งหมดก็ทั้งปวงก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วยังไม่ออกสมัยนี้ผมคิดว่าจะน่าจะออกได้ก็ยังออกไม่ได้เพราะฉะนั้นกฎหมายการกำจัดกากอุตสาหกรรม VE เนี่ยก็ยังไม่ออกเมื่อไม่ออกก็ปฏิบัติไม่มีกฎหมายบังคับใช้อันนี้ก็เป็นปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องแก้ไขกันรีบออกการรับรองทิ้งกากอุตสาหกรรมเนี่ยปรับถูกมากครับ 200,000 บาทถ้าจับได้ชัดเจนนะครับฝ่ายพนักงานสืบสวนตำรวจเข้ามาลงโทษมีอายุความเพียง1ปีถ้าตื้อได้1ปีพ้นเวลานี้รอดเลย 200,000 ไม่โดนละนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นทำให้ผู้ที่หวังผลกำไรนั้นไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วก็รอบทิ้งกันอยู่ที่ผมนำเรียนว่าเมื่อคืนก็ยังมีข่าวอยู่เป็นประจำนะครับพ.ร.บ.ส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมเรื่องกองทุนสิ่งแวดล้อมก็ยังไม่สามารถมาใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากกากอุตสาหกรรมได้ต้องมีเงินมาแก้นะครับถ้าไม่มีเงินแก้มันทำอะไรไม่ได้ครับเพราะประชาชนเองทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันต้องใช้เทคโนโลยีใช้วิธีการการระดับสูงนะครับกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับขาดการกำกับติดตามตรวจสอบบุคลากรไม่มีบอกว่ารัฐบาลไม่เพิ่มงบให้บุคลากรไม่เพิ่มงบการจัดการเราก็เสนอว่าอย่างนั้นก็ใช้เติร์ดปาร์ตี้สินะที่มีใบรับรองประกอบวิชาชีพเข้ามาดำเนินการแทนซึ่งตอนนี้กรมโรงงานก็ได้กำหนดในแผนแล้วแต่ยังไม่ประกาศออกมาชัดเจนเนื่องจากไม่สามารถกำหนดราคาตอบค่าทดแทนได้ชัดเจนนะครับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้งหมดเรามีอยู่70กว่าจังหวัดนั้นหัวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดมีความรู้ศักยภาพไม่เท่ากันเลยนะครับอันนี้ก็ปัญหาต้องแก้ไขนะครับไม่เข้าใจว่า S curve คืออะไรไม่เข้าใจว่า circular green economy คืออะไรนะครับมาถึงด้านหน่วยงานเกี่ยวข้องด้านของศาลยุติธรรมใช้เวลายาวนานมากกรณีห้วยคิตตี้ใช้เวลาเกือบ15ปีในการตัดสินว่าใครผิดใครถูกเรื่องนั้นมันสายไปแล้วนะครับเพราะศาลพิษต่างๆมันไปทั่วหมดแล้วอันนี้ก็ทางฝ่ายของศาลยุติธรรมก็ต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับไม่ใช้เวลาการใช้เวลานั้นก็เท่ากับว่าคนที่ไม่ได้รับกรรมนั้นได้ถูกรับโทษไปแล้วโดยที่เรียกร้องอะไรไม่ได้นะครับกรมทุนงากรมีข้อจำกัดทั้งเครื่องมือบุคลากรไม่สามารถจะตรวจตู้คอนเทนเนอร์ 100% ใช้วิธีสุ่มตรวจ 5% 10% บ้างเพราะนั้นมันก็เล็ดรอด100ตู้ตรวจได้แค่5ตู้อีกที่เหลือนั่นก็คือกากอุตสาหกรรมมันก็เข้ามาก็ต้องแก้ไขตัวนี้ด้านผู้ก่อกำเนิดอันนี้คือโรงงานไม่พร้อมโรงงานขนาด50แรงม้าก็ไม่พร้อมเหมือนกันที่จะปฏิบัติตาม
รมโรงงานอุตสาหกรรมคือไม่มีทุนที่จะขนกากไปบำบัดนะครับอันนี้ต้องแก้ไขโรงงานผู้ก่อกำเนิดอุตสาหกรรมรายบางรายจงใจนะครับอันนี้เป็นปัญหาคือ 4,000 ราย 40,000 รายไม่ยอมลงบันทึกเลยแล้วใครจะเข้าไปตรวจสอบกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นที่มีอำนาจมีหน้าที่แต่กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีคนไม่มีบุคลากรข้อมูลปัญหากากอุตสาหกรรมบางส่วนทั้งกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายกากไม่เป็นอันตรายปัจจุบันในประเทศไทยหาจุดนิ่งไม่ได้จริงๆเท่าไหร่ได้จากการประมาณการเท่านั้นเพราะอะไรเพราะระบบการบริหารจัดการเรื่องข้อมูลยังอ่อนด้อยอยู่เนื่องจากขาดในเรื่องงบประมาณขาดในบุคลากรนะครับประเทศไทยมีการอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือของเสียใช้แรกจากโรงงานเนี่ยนะครับเพื่อเป็นวัตถุดิบอันนี้ก็ตามข้อเรียกร้องของโรงงาน105106ซึ่งเป็นโรงงานส่วนใหญ่เป็นต่างชาตินะครับเข้ามาทำการก็เลยกลายว่าประเทศไทยกลายเป็นฐานการผิดเมื่อนำเข้ามาได้ก็มีการตำแหน่งเท็จเพื่อให้ได้รายได้มากกว่านั้นนะครับไม่ทราบปริมาณนำเข้าที่แท้จริงตอนนี้ถามที่กลุ่มหน่วยงานถามกรมโรงงานอุตสาหกรรมถามกรมศุลกากรถามว่าปริมาณการนำเข้ากากอุตสาหกรรมที่เป็นพิษเข้ามาประเทศไทยเท่าไหร่ตอบไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่จับไม่เจอก็ไม่รู้เพราะมันเล็ดลอดเข้ามาตามตู้คอนเทนเนอร์หรือตามชายแดนนะครับยังมีพรบๆนำเข้ามานะครับแล้วคนผู้ประกอบการขนส่งนี่ก็เป็นปัญหาใส่รถบรรทุกไปคันนั้นมี GPS ถูกต้องมีทะเบียนมีตราบอกเลยว่ารถกำจัดกากแต่พอเราไปถึงโรงงานจ่าตำแล้วก็เอาไปถ่ายใส่รถอีกคันหนึ่งซึ่งอยู่หลังโรงงานบันทึกว่ารับแล้วเพื่อกำจัดแต่โรงงานนั้นไม่กำจัดส่งเข้าอีกรถบรรทุกอยู่ประเภทหนึ่งวิ่งออกไปทิ้งในธรรมชาติต่างๆที่มันเกิดปัญหานะครับความไม่ปลอดภัยในการขนส่งอันนี้ก็น่าอันตรายมากถ้าเกิดรถพลิกคว่ำขึ้นมาหรือเกิดอุบัติเหตุสารพิษก็กระจายทั่วไปก็เคยเกิดมาแล้วในอดีตนะครับผู้รับบำบัด105106เนี่ยก็ไม่มีศักยภาพควบคุมไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ไม่พอกรมโรงงานก็เลยปล่อยให้ตามมีตามจนเกิดกรณีขึ้นมาอย่างเช่นกรณีของเว็บกาเบทที่ราชบุรีปรากฏว่าเจ้าของคนจีนนั้นได้หนีไปแล้วนะครับรัฐบาลต้องตามแก้ไขอันนี้ก็กลอต้องมีมาตรการกำกับอย่างเข้มขัดโดยใช้เติร์ดปาร์ตี้เข้ามาศูนย์ผู้รับบำบัดศูนย์โรงบำบัดทั่วประเทศไม่พอโดยเฉพาะขาดในภาคใต้ภาคเหนือภาคออกเฉียงเหนือนะครับโรงงานที่อยู่บริเวณนั้นก็มีโรงงานที่มีกากอุตสาหกรรมออกมาเหมือนกันที่เป็นแต่ไม่สามารถที่จะขนส่งไปบำบัดได้เนื่องจากมันอยู่ไกลเพราะนั้นทางแก้ก็คือว่าในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศทั้งหมดนั้นควรจะสร้างโรงบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรมอยู่ในนั้นนะครับไอ้กลอมีบุคลากรไม่พอเนี่ยข้อมูลประเภทประมาณการอุตสาหกรรมบางครั้งอันนี้ส่งผลต่อคุณภาพฐานข้อมูลเมื่อฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์เนี่ยการตั้งงบประมาณก็ตั้งไปก็คงไม่ได้จะเพิ่มบุคลากรก็ไม่ได้เพราะปริมาณการอุตสาหกรรมไม่แน่นอนไม่แน่ชัดนะครับเอาจริงๆขึ้นมาไปตรวจสอบจริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะน้อยนะครับตามรายงานว่าน้อยแต่เวลาไปตรวจจริงๆพบขึ้นมาแล้วเนี่ยคาดการณ์ตามหลักการวิชาการแล้วมันมากกว่านั้นนะครับปัญหาระบบ e-fully manifest ซึ่งรัฐมนตรีปัจจุบันนี้นะครับได้ประกาศเลยว่าประเทศไทยใช้ e-fully แล้วคำว่า fully คือเต็มรูปแบบเลยเมื่อก่อนใช้แค่ GPS ตัวเดียวปัจจุบันนี้ต้องมีการเรคคอร์ดสามารถโทรศัพท์สามารถรู้ข้อมูลทันทีเลยว่าข้อมูลวันนี้โรงงานนี้ปล่อยกากที่เป็นอันตรายออกมาจากโรงงานเท่าไหร่บรรทุกโดยใครในกในขมีพรบวัตถุอันตรายควบคุมมีกรมการขนส่งทางบกคอยควบคุมมีเลขทะเบียนชัดเจนเลยว่ารถประเภทนี้คือรถบรรทุกกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอันนี้เนี่ยมันควรจะใช้ได้แล้วก็สถานที่บำบัดก็รับช่วงแล้วก็รายงานกลับมาเลยนะครับเหมือนกับการจัดการขยะติดเชื้อของกระทรวงสาธารณสุขสามารถรู้ได้ว่าขยะติดเชื้อตอนนี้ไปจบเดดเอนด์ที่ไหนนะครับออกไปเพ่นพ่านที่ไหนหรือเปล่าหรือหายไปโดยที่ไม่รู้ร่องรอย e-fully manifest ใช้ได้แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ไม่ประสิทธิภาพเต็มที่การนำเข้าน่าจะเลิกนะครับกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเพราะว่าหลายคนและ NGO ทั้งประชาชนมองว่าเราเป็นฐานการผลิตเป็นที่รองรับเป็นฐานการผิดของที่เขาไม่ใช้แล้วและของที่เป็นอันตรายให้กับนานาประเทศอันนี้เหมือนกับว่าเราไม่ค่อยฉลาดเท่าเขาทำนองนั้นหรือหวังแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับการสุ่มตรวจก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นควรจะตรวจ 100% การลักลอบทิ้งนะครับกากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะที่เป็นอันตรายส่วนใหญ่ยังไม่รับการปรับปรุงแก้ไขภาพที่ผมขึ้นตอนแรกให้เห็นว่าภาพสกปรกเหล่านั้นปัจจุบันก็ยังคงอยู่ที่ลพบุรีก็ไปดูได้ยังมีอยู่แถวสระแก้วปราจีนบุรีขับไปเลยครับหลุมลูกรังถ้ามองไปข้างล่างนั้นก็จะมีกากอุตสาหกรรมมีถังมีพลาสติกมีอะไรน้ำสีดำยังเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้ว่าใครมาทิ้งแล้วเป็นที่เอกชนและกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มีงบประมาณจะไปจัดแก้นะครับเริ่มมาทำที่เวสกาเบตราชบุรีก็เริ่มจะจริงจังขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องหาเงินทุนมาดำเนินการเองซึ่งอันนี้เราก็เสนอแน่ว่าการแก้ปัญหานี้ก็จะตั้งกองทุนขึ้นมาโดยผู้ประกอบการถ้ามาประกอบการ105106
ต้องรีไซเคิลขยะของเสียอันตรายคุณจะต้องสมทบทุนจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการการันตีว่าถ้าคุณไปทิ้งที่ไหนและจับได้หรือประชาชนเดือดร้อนขึ้นมาเอาเงินตัวนั้นมาจ่ายแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีระบบนี้นะครับก็บอกว่าศาลตัดสินแล้วก็ไปฟ้องร้องกันภายหลังปรากฏว่าผู้ประกอบการนั้นออกจากประเทศไทยไปต่างประเทศแล้วนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการโดยสรุปนะครับในเวลาที่มีค่อนข้างจำกัดขอบคุณครับ